Health Talkคุณผู้ชมคะสำหรับโรคหัวใจนะคะเป็นหนึ่งโรคค่ะที่มีแนวโน้มนะคะว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกๆปีค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าโรคหัวใจสำหรับคนกรุงเทพแล้วเนี่ยมีแนวโน้มนะคะว่าจะสูงขึ้นถึง 40% ค่ะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เกิดมาจากสำหรับพฤติกรรมและปัจจัยในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะมีพฤติกรรมชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่านอกจากจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็มีแนวโน้มที่อาจจะมีโรคซ้ำซ้อนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรคหัวใจที่เกี่ยวกับเรื่องของลิ้นหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจนะครับถ้าจะต้องผ่าตัดเนี่ยนะครับจะต้องใช้แพทย์ที่เชี่ยวชาญนะครับในการที่จะผ่าตัดก็วิธีการผ่าตัดก็เมื่อก่อนก็คือว่าเปิดหน้าอกคือตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับคือเปิดผ่าเปิดหน้าอกเพื่อจะไปจัดการกับหัวใจโดยตรงไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหรือว่าลิ้นหัวใจนะครับตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดแผลที่เล็กมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีวันนี้มีอาจารย์นะครับมาคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านั้นอีกครับไม่ใช่เป็นการผ่าตัดแต่เป็นการสวนสายสวนเข้าตรงหลอดเลือดที่ขาหนีบเพื่อจะไปจัดการกับลิ้นหัวใจที่รั่วนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการที่จะทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคลิ้นหัวใจเนี่ยได้มีโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ให้คุณลองสังเกตตัวเองก่อนก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะถ้าเกิดคุณมีอาการหอบเหนื่อยไม่มีแรงหรือว่าหน้ามืดเป็นลมบ่อยๆนะคะนี่ก็อาจจะเป็นสัญญาณของการเป็นโรคลิ้นหัวใจได้แล้วนั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเรามารับฟังกันดีกว่าว่านวัตกรรมที่จะช่วยในเรื่องของโรคลิ้นหัวใจหรือว่าโรคซ้ำซ้อนอื่นๆเกี่ยวกับหัวใจจะมีเป็นนวัตกรรมอะไรนะคะขอต้อนรับนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราในโรคลิ้นหัวใจรั่วและนวัตกรรมในการรักษาค่ะขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์กฤษดามีมุกค่ะสาขาวิชาโรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นก็ต้องถามอาจารย์ก่อนแล้วกันนะครับว่าอาการของโรคลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยนะครับมีอาการยังไงบ้างครับอาจารย์ก็เราต้องทราบก่อนครับปกติเนี่ยเรามีลิ้นหัวใจเนี่ยปกติลิ้นหัวใจทำหน้าที่เหมือนบานประตูครับเพื่อควบคุมให้น้ำไหลไปทางเดียวคือเลือดต้องไหลไปทางเดียวคือจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในกรณีที่เรามีความผิดปกติของลิ้นหัวใจคือลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยนะครับก็จะทำให้ลิ้นหัวใจเนี่ยปิดไม่สนิททำให้มีเลือดไหลย้อนกลับแทนที่จะไหลไปทางเดียวครับก็ส่งผลให้คนไข้มีอาการอย่างเช่นหัวใจโตมากขึ้นมีการเหนื่อยมากขึ้นหรือว่าบางครั้งอาจจะต้องเข้านอนโรงพยาบาลอย่างเช่นมีหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดนะครับก็คือว่าปกติเนี่ยหัวใจเขาจะบีบตัวเพื่อจะส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆแต่ว่าเนี่ยมันปิดได้ไม่สนิทมันก็ไหลย้อนกลับทำให้เขาต้องทำงานมากขึ้นพอเขาทำงานมากขึ้นตัวเขาก็จะต้องเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าโตเลือดไปด้านหน้าไม่พอก็จะมีอาการเหนื่อยถ้าเลือดไหลย้อนกลับเข้ามาย้อนกลับที่ปอดคนไข้ก็จะมีอาการของน้ำท่วมปอดเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นหัวใจเขาก็จะโตมากขึ้นแล้วก็พอโตแล้วปุ๊บเขาก็จะทำงานไม่ไหวเขาก็จะล้มเหลวใช่ครับอาการหัวใจยาสุดท้ายคือเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวอันนั้นคือสุดท้ายแล้วซึ่งอาการเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ของคนไข้นะครับคือถ้าเกิดในช่วงแรกคนไข้เขามีอาการไม่เยอะอย่างเช่นลิ้นหัวใจรั่วเล็กน้อยถึงปานกลางพวกนี้คนไข้อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้นะครับไปทำเอ็กซเรย์ปอดหรือตรวจขึ้นหัวใจตรวจร่างกายประจำปีบอกว่าปกติแต่พวกนี้บางครั้งคนไข้จะตรวจเจอโดยการแพทย์ฟังเสียงหัวใจแล้วมีความผิดปกติจากการฟังเสียงหัวใจแต่ว่าไม่มีอาการเลยไม่มีความผิดปกติซึ่งถ้าเราตรวจได้แต่ช่วงต้นก็จะช่วยให้คำแนะนำในการหรือว่าการติดตามดูว่าคนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ที่ต้องแก้ไขแล้วบางครั้งในคนไข้ถ้าเกิดไม่ได้ทำการรักษานะครับแล้วก็คนไข้มีอาการลิ้นหัวใจรั่วมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้หัวใจโตขึ้นและเอ็กซเรย์ปอดเห็นหัวใจโตแล้วครับคือหัวใจผิดปกติบางครั้งคนไข้ก็ยังไม่มีอาการนะครับจนกระทั่งสุดท้ายอย่างที่บอกคนไข้เริ่มมีอาการอันนั้นคือบ่งบอกว่าร่างกายปรับตัวไม่ไหวแล้วครับทำให้คนไข้มีอาการของคุณแม่ผมด้านต้นคุณแม่ผมครับอายุ70ปีครับก็เนี่ยใช้ชีวิตปกติอยู่ก็แบบเดินแล้วก็เหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นจะต้องแบบพักปกติเขาก็จะเดินได้รอบบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วเขารู้สึกเดินเขาจะเหนื่อยมากขึ้นนอนกลางคืนก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยทำอะไรแล้วก็เหนื่อยนะครับบางคนก็อาการของน้ำท่วมปอดที่บอกบางครั้งแบบว่านอนราบไปสักพักนึงนอนหลับไปแล้วตื่นมาหอบกลางคืนบอกว่าหายใจไม่ไหวอันนั้นคืออาการแสดงของน้ำท่วมปอดเนี่ยที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับแล้วนะลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยที่มีอาการเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับอาจารย์ก็คืออย่างที่บอกว่าที่เราพูดกันวันนี้คือเรื่องของลิ้นไมเทิลรั่วนะครับก็เกิดได้จาก2สาเหตุหลักๆนะครับข้อที่1คือตัวลิ้นหัวใจเองมีความผิดปกติอย่างเช่นมีความผิดปกติอย่างเช่น
มีอาการหย่อนของลิ้นหัวใจหรือว่ามีการฉีกขาดของตัวลิ้นหัวใจหรือว่าสายสลิงที่ดึงลิ้นหัวใจพวกนี้ก็คือเป็นการผิดปกติจากตัวลิ้นหัวใจเองทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วอีกกรณีนึงคือลิ้นหัวใจปกติดีนะครับแต่ว่าตัวห้องหัวใจไม่ว่าจะเป็นห้องหัวใจห้องล่างหรือห้องบนมีความผิดปกติทำให้หัวใจโตขึ้นทำให้ลิ้นประกบไม่สนิทอันนี้ก็ทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วได้เหมือนกันมันก็เกิดได้ทั้งสองอย่างจากตัวลิ้นเองก็ตามหรือว่าจากตัวเรื่องของห้องหัวใจที่ผิดปกติเองก็ตามทำให้เกิดลิ้นหัวใจรั่วได้ทั้งสองอย่างนะครับคือลิ้นหัวใจที่รั่วที่หมายถึงว่าลิ้นเขาอ่ะมันหย่อนมันอะไรเงี้ยจริงแล้วมันมีสาเหตุไหมครับอาจารย์หรือว่ามันเป็นความเสื่อมของวัยหรือว่าเกิดจากโรคอะไรไหมคะก็เราก็มีกลุ่มโรคนะครับที่เราบอกว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจหย่อนหรือว่า mitral valve prolapse พวกนี้ก็ทำสามารถทำให้เกิดมีความหย่อนเกินคนปกติครับเลยทำให้ลิ้นหัวใจประกบกันไม่ค่อยสนิทก็มักจะเจอได้โดยเฉพาะถ้าเกิดอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่เกิดอันนี้ได้มากขึ้นเหมือนกันอีกกรณีนึงคือคนไข้ที่หัวใจไม่ค่อยดีอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติเคยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันมาหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่ดีจากเคยติดเชื้อมาในอดีตทำให้หัวใจบีบตัวน้อยก็ทำให้ลิ้นประกบกันไม่ค่อยดีก็มีการรั่วได้เหมือนกันก็ทั้งสองอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอะไรก็ตามเราจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าสำหรับโรคนี้เป็นภัยเงียบเพราะว่าอาการเบื้องต้นเริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกับอาการเจ็บป่วยโดยทั่วไปของโรคอื่นบางครั้งคนไข้ไม่ทราบมาก่อนมาอีกทีนึงก็อย่างที่บอกว่ามีอาการเหนื่อยขึ้นมาทันทีตอนนั้นคืออย่างที่บอกว่าหัวใจมันผ่านกระบวนการช่วยตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วมันไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเกิดอาการถ้าเราเจอก่อนก่อนที่คนไข้จะเริ่มมีอาการแล้วเรารักษาก่อนหน้าคนไข้ก็น่าจะได้ผลการรักษาที่ดีกว่าค่ะแต่อย่างที่บอกเองนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการรักษาเองนะคะสำหรับโรคลิ้นหัวใจด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดกับการซ่อมลิ้นหัวใจไมทัลผ่านสายสวนด้วยวิธีคลิปปิ้งต้องให้อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วมันคือวิธีการรักษาในรูปแบบใดคะในอดีตนะครับก็คือคนไข้ที่มีภาวะลิ้นหัวใจรั่วของไมทัลนะครับก็คืออย่างที่บอกคือการรักษาที่เรามีคือให้การรักษาด้วยยาถ้าเกิดคนไข้มีการบีบตัวของหัวใจผิดปกติถ้าเกิดจำเป็นต้องแก้ไขตัวลิ้นหัวใจนะครับก็จะมักจะต้องใช้การรักษาด้วยการผ่าตัดซึ่งก็อาจจะเป็นการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นคือคุณหมอตัดลิ้นเดิมออกแล้วใส่ลิ้นเทียมเข้าไปนะครับอีกวิธีนึงคือคุณหมอสามารถซ่อมลิ้นได้ทำให้ลิ้นประกบได้ดีขึ้นนะครับซึ่งทั้งสองอย่างจำเป็นต้องทำการผ่าตัดเปิดหน้าอกแล้วก็หยุดหัวใจเพื่อทำการผ่าตัดเข้าไปซ่อมลิ้นนะครับซึ่งคนไข้บางคนโดยเฉพาะคนไข้ที่อายุเยอะหรือความเสี่ยงในการผ่าตัดสูงมีโรคร่วมค่อนข้างเยอะนะครับคนกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ได้สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดได้เพราะฉะนั้นเราก็จะดูในคนไข้กลุ่มนี้ที่เมื่อก่อนนี้เราบอกว่าถ้าเกิดคนไข้มีลิ้นหัวใจรั่วความเสี่ยงสูงผ่าตัดอะไรไหมคนไข้ก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ก็คือให้รักษาตามอาการไปซึ่งเราก็มีการรักษาด้วยวิธีนี้เข้ามานะครับก็คือเป็นการทำผ่านสายสวนนะครับก็โอเคผมคิดว่าเราจะมีรูปให้ดูก็คือปัจจุบันถ้าเกิดเราเห็นว่ามีลิ้นหัวใจเนี่ยครับก็คือที่เราเห็นลิ้นหัวใจที่ประกบติดกัน2ลิ้นทางด้านขวานะครับก็ปกติเนี่ยเลือดจะไหลจากด้านบนนะครับห้องซ้ายบนไหลลงห้องซ้ายล่างเป็นทางเดียวนะครับซึ่งอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ถ้าเกิดมีความผิดปกติของลิ้นหัวใจนะครับทำให้การประกบของตัวลิ้นหัวใจไมทัลเนี่ยเกิดการประกบไม่สนิทนะครับก็จะมีอาการรั่วได้นะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีรูปตอนที่ลิ้นหัวใจรั่วนะครับตอนนี้เป็นรูปเนี่ยครับเราจะเห็นว่าปกติเลือดจะไหลไปด้านจากบนลงล่างนะครับถ้าเกิดมีการประกบการไม่สนิทนะครับก็จะมีอย่างที่เราเห็นก็คือมีเจ็ตวิ่งจากข้างล่างขึ้นด้านบนนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากด้านซ้ายมือคือตัวลิ้นหัวใจผิดปกตินะครับเนี่ยครับลิ้นหัวใจมันประกบกันไม่สนิทมีการหย่อนของลิ้นหัวใจนะครับอยู่ฝั่งหนึ่งใช่ครับฝั่งหนึ่งที่เราเห็นนั้นด้านขวาของจอนะครับก็คือมีการหย่อนของตัวลิ้นนะครับทำให้ประกบกันไม่สนิทกรณีนี้ถ้าเกิดคุณหมอสามารถผ่าตัดได้ก็จะผ่าตัดซ่อมนะครับโดยการซ่อมลิ้นหัวใจให้ประกบได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่สามารถผ่าตัดได้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราเรียกตัวคลิปปิ้งนะครับก็เป็นอุปกรณ์เล็กๆทำผ่านสายสวนนะครับทางหลอดเลือดดำที่ขานะครับแล้วก็เราจะสอดสายสวนผ่านหลอดเลือดดำที่ขาประมาณสัก 5-6 มิลลิเมตรนะครับเป็นหลอดเลือดดำนะครับแล้วก็ใส่สายสวนไปที่หัวใจนะครับซึ่งจะโผล่ไปที่หัวใจด้านขวาแล้วก็ทำการใช้เข็มเล็กๆนะครับเจาะจากหัวใจด้านขวานะครับเพื่อไปด้านซ้ายเพื่อไปหาตัวลิ้นหัวใจไมทรัลซึ่งเราทราบว่าอยู่ด้านซ้ายนะครับอันนี้เป็นการเจาะรูเล็กๆในการใส่อุปกรณ์ผ่านท่อนะครับทุกอย่างจะทำผ่านท่อนะครับแล้วก็อุปกรณ์นี้เราสามารถเลือกตำแหน่งที่เราจะหนีบได้นะครับโดยการปรับตัวอุปกรณ์นะครับตัวคลิปปิ้งใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะอ้าคลิปนะครับแล้วก็หาตำแหน่งที่มีการรั่วของลิ้นนะครับครับพอเราเจอตำแหน่งที่เราคิดว่าโอเคแล้วเราก็จะเอาคลิปลงไปอยู่ใต้ลิ้นนะครับ
หลังจากนั้นเราก็จะมีการหนีบตัวลิ้นนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับก็หนีบให้ลิ้นมาประกบกันเพื่อให้ตำแหน่งที่รั่วเนี่ยมันถูกดึงมาติดกันนะครับจะได้ลดอาการรั่วออกมาซึ่งมันเป็นการทำผ่านท่ออย่างที่เราบอกนะครับเราสามารถถ้าเราดูแล้วเราไม่พอใจเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับอันนี้กรณีที่เราสามารถหนีบตัวที่1แล้วยังมีรูรั่วเราสามารถหนีบเพิ่มได้2ถึง3ตัวนะครับหลังจากนั้นอย่างที่เราเห็นก็จะมีเนื้อเยื่อมาคลุมตัวลิ้นหัวใจนะครับกับตัวอุปกรณ์หลังจาก1เดือนก็อุปกรณ์ก็มักจะถูกคลุมด้วยตัวทิชชูทั้งหมดแล้วนะครับก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกับลิ้นหัวใจของคนไข้นะครับก็จะเห็นว่าลิ้นหัวใจรั่วลดลงคือถ้าเกิดว่ามีรูที่รั่วเราก็ไปคลิปเพื่อจะปิดรูที่รั่วใช่ไหมครับใช่ครับแต่อุปกรณ์ที่คลิปเนี่ยมันก็คือร่างกายเนี่ยก็จะสร้างเนื้อเยื่อมารอบๆกับตัวเขาสุดท้ายก็จะเป็นกลายเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวลิ้นหัวใจไปเลยคือถ้าฟังวิวัฒนาการการรักษาโรคลิ้นหัวใจมาคือเริ่มต้นต้องผ่าแหวกหน้าอกทำให้หน้าอกหยุดเต้นแล้วก็ค่อยทำการรักษาส่วนที่เสียซ่อมแซมส่วนที่รั่วไปแต่ปัจจุบันคือสามารถสอดเข้าไปที่ บริเวณหว่างขาใช่ไหมคะเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ต้องหยุดหัวใจของไม่ต้องหยุดหัวใจผู้ป่วยด้วยแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงในการที่เป็นการผ่าตัดใหญ่เลยด้วยก็ความเสี่ยงก็น้อยกว่าการผ่าตัดครับแบบนี้สำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดการในนวัตกรรมแบบใหม่ค่ะผู้ป่วยได้รับอะไรกลับไปบ้างคะอาจารย์ข้อหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนเราต้องยอมรับว่าการผ่าตัดยังเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับผู้ป่วยที่จะรับการรักษาด้วยวิธีนี้คือจะเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากมีความเสี่ยงในการผ่าตัดสูงหรือว่ามีโรคร่วมค่อนข้างเยอะนะครับจึงจะพิจารณาใช้การรักษาอันนี้สิ่งที่บอกว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าคนไข้ความเสี่ยงสูงคนไข้ก็จะรักษาด้วยยาก็มักจะมีอาการเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆครับการรักษาวิธีทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบว่าเรามีข้อมูลจากการวิจัยเนี่ยเพราะว่าอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ทำเทียบกันระหว่างคลิปปิ้งกับตัวการผ่าตัดเนี่ยที่5ปีแล้วก็ได้ผลเท่าเทียมกันนะครับโดยที่ความเสี่ยงหลังการผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าเพราะว่าหลังจากทำวิธีนี้คนไข้อยู่โรงพยาบาล 1-2 วันก็สามารถกลับบ้านได้ครับโอ้โหคือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลในระยะยาวครับค่ะคือเป็นวิธีที่ดีจริงๆเลยนะครับแล้วเราได้เห็นวิธีการทำอย่างชัดเจนมากขนาดนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนค่ะคงอยากจะทราบว่าผู้ที่ได้รับการรักษาไปแล้วด้วยนวัตกรรมนี้เนี่ยหลังจากรักษาไปแล้วเขามีคุณภาพชีวิตอย่างไรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอาการหลังจากนั้นเนี่ยมีความผิดปกติอะไรบ้างเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะคุณหมอยังไม่ไปไหนยังอยู่กับพวกเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะยังมีเคสนะคะของผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดกับคลิปปิ้งนั่นเองนะคะการสวนด้วยคลิปปิ้งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันค่ะ